สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูหญิงอีกครั้งนะคะสำหรับการอธิบายใบงานค่ะของสัปดาห์ที่15นะคะประจำวันที่6 กันยายนค่ะถึงวันที่11 กันยายนนะคะนักเรียนเนาะทีนี้อ่ะนักเรียนเห็นหน้าจอนะคะนักเรียนโฟกัสไปที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายทีละใบงานกันนะคะนักเรียนเริ่มเลยนะคะไปสู่ใบงานแรกค่ะใบงานแรกนะคะตามปกติแล้วค่ะเราจะต้องเจอกับใบงานวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนวิชาภาษาไทยเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสระอุอยู่นะคะเป็นใบงานสุดท้ายของสระอุค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนดูนะคะใบงานภาษาไทยใบงานนี้ก็คือคําสั่งอะค่ะนักเรียนคะขอให้นักเรียนเขียนคําให้ตรงกับภาพนักเรียนเห็นไหมคะทางด้านซ้ายมือจะมีภาพให้นักเรียนขวามือจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนเขียนคําที่ตรงกับภาพอย่างเช่นครูหญิงก็ยกตัวอย่างให้ข้อแรกนั่นก็คือภาพซ้ายมือเป็นภาพกุ้งใช่ไหมคะคําว่ากุ้งเขียนยังไงคะก็คือเป็นสระอุใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวสะกดเป็นอะไรคะงองูก็คือแม่กงเนาะแล้วก็มีอะไรคะวรรณยุกต์ก็คือเป็นไม้โทเนาะก็คือกออุงอกุงกุงไม้โทกุ้งใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนนักเรียนก็เขียนคําลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวามือของนักเรียนนะแล้วด้านซ้ายมือนักเรียนก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะระบายสีภาพด้วยนะส่วนข้ออื่นๆนะคะนักเรียนก็ไปทําเองนะคะครูไกด์ไลน์ให้นักเรียนไปข้อแรกและข้ออื่นนักเรียนก็ทํานะอย่างข้อที่สองก็อะไรคะรูปยุ้งเนาะยออุงอยุ้งนะคําที่ห้าอะไรอ่ะลุงลุงเนาะไม่ใช่คําที่ห้าสิคําที่สามข้อที่สามก็คือลุงข้อที่สี่คืออะไรแมงมุมใช่ไหมคะไอ้ข้อที่ห้าภาพที่ห้าก็คือภาพมังคุดนะภาพมังคุดไปสู่ใบงานถัดไปก็ยังเป็นใบงานวิชาภาษาไทยก็ยังขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเป็นสระอูนะคะนักเรียนเป็นสระอูเนาะคําสั่งเขาก็บอกให้นักเรียนเขียนคําที่ผสมด้วยสระอูมันมีทั้งหมด2 ตอนตอนแรกก็คือให้นักเรียนผสมภาพกับสระอูใช่ไหมคะครูก็ยกตัวอย่างให้ข้อที่หนึ่งรูปหีบใช่ไหมคะกับสระอูรูปหีบแสดงถึงพยัญชนะอะไรคะนั่นก็คือหอหีบใช่ไหมคะหอหีบผสมกับสระอูอ่านว่าหออูหูครูก็ยกตัวอย่างให้ข้อเดียวนะคะข้อที่หนึ่งส่วนข้ออื่นๆนักเรียนก็ไปผสมเองนะคะพอผสมแล้วนักเรียนก็ฝึกอ่านเลยนะคะนี่คือตอนที่หนึ่งตอนที่สองค่ะให้นักเรียนเขียนแจกรูปคําที่กําหนดให้นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5 ข้อนะคะครูหญิงก็ยกตัวอย่างให้ข้อแรกค่ะคำว่างูงูเนาะก็คือยังไม่มีตัวสะกดนะสระอูตัวเนี้ยก็คือคำว่างูงูเขียนสะกดได้ว่ายังไงแจกลูกเราจะเขียนแจกลูกได้ยังไงก็คืององูใช่ไหมคะคำว่างูพยัญชนะต้นก็คือเป็นงองูออกเสียงงอใช่ไหมคะแล้วก็สระอูค่ะเนาะก็เขียนครูยกตัวอย่างให้ข้อแรกส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ไปทําเองนะไปสู่ใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปก็ยังเป็นใบงานวิชาภาษาไทยอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องสระอูอยู่เลยนะคะนักเรียนคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้มีความหมายครูกําหนดคําให้ข้างบนนักเรียนเห็นไหมคะในก้อนเมฆนะคะมีทั้งหมด5 คำเนาะนักเรียนก็คือต้องเอาคําเนี่ยมาเติมลงไปในช่องข้างล่างก็คือข้างล่างที่เขาแบงค์ไว้ก็คือเขาเส้นปะไว้เนาะนักเรียนมีทั้งหมด5 ข้อครูหญิงจะยกตัวอย่างให้1 ข้อนะโอเคเมาส์ปากกามาโอเควันนี้ขอใช้สีแดงนะคะคําว่าปลาปลาอะไรเอ่ยเขาแบงก์ก็คือเขาจุดๆไว้ปลาอะไรคะนักเรียนก็เอาคําในนี้ค่ะเอาคําในก้อนเมฆนะคะเอา1 คำลงมาเติมไปปลาอะไรเอ่ยปลาปูมีไหมนั่นแหละค่ะนักเรียนก็คือปลาทูใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนทูลงไปคําว่าทูทออูทูสะกดด้วยนะคะพอนักเรียนพอนักเรียนเลือกเอาคำว่าทูใช่ไหมคะนักเรียนก็ขีดค่าค่ะเพื่อที่ให้เราไม่สับสนในข้ออื่นๆเนาะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็เลือกไปแล้วก็เอาไปเติมลงนะคะแล้วนักเรียนก็ขีดค่าไปเพื่อที่ให้เราไม่สับสนนี่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเนาะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ไปทําเองนะคะแล้วไปสู่ใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปขึ้นเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนเรื่องกับการแสดงจํานวนนับนะคะตั้งแต่11จนถึง20นะคะเราจะไม่ได้เรียนศูนย์เราจะไม่ได้เรียน0 ถึง 9แล้วนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นใหม่แล้วก็คือเป็น11 ถึง 10แล้วเพราะ
พอเราจะได้รู้จํานวนพอจํานวนเสร็จเราจะไปบวกลบนะจํานวนที่อะไรคะไม่เกิน20นะโอเคทีเนี้ยครูหญิงจะยกตัวอย่างให้ข้อเดียวข้อแรกนักเรียนข้ออื่นนักเรียนไปทําเองนะคะคําสั่งเขาบอกว่าวาดรูปหัวใจแสดงจํานวนที่กําหนดให้ในกรอบ10อันนี้คือกรอบเนี้ยค่ะมี10ช่องนักเรียนแสดงหัวใจวาดหัวใจลงไปในช่องเขาบอกว่า12ขอเมาส์ปากกาค่ะโอเคขอสีเหลืองข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า12ให้คุณวาดรูปหัวใจไปทั้งหมด12ดวงตามช่องครูบอกแล้ว1ช่องนี้เท่ากับ1ดวง12ในกรอบทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด10เขาเรียกกรอบ10ก็คือจะมีทั้งหมด10กล่องเนาะโอเคแล้วก็ระบายไป1 2แล้วก็วาดไป3 4 5 6 7 8 9 10คุณอาจจะวาดไม่สวยเลยนะคะ10แล้วทีนี้มันบอก12แล้วก็เติมเข้าไปอีกเท่าไหร่คะอีก12ดวงใช่ไหมคะนักเรียนโอเคแล้วนักเรียนอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะให้เต็มดวงให้เต็มดาวนะทีนี้ครูหญิงไม่ครูหญิงใช้ปากกาเมาส์เนาะมันไม่ค่อยถนัดนะโอเคอันนี้ก็คือครูยกตัวอย่างให้ก็คือ1ข้อส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ไปทำเองนะข้ออื่นนะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปใบงานอื่นนะไม่ให้เสียเวลาใบงานถัดไปก็ยังเป็นใบงานคณิตศาสตร์ค่ะก็ยังไม่พ้นจำนวน11ถึง20นะคะนักเรียนแต่ทีนี้เขาจะให้เขียนเป็นตัวเลขตัวหนังสือทีนี้นักเรียนก็มาดูคำสั่งเลยค่ะครูจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ไปทำเองคำสั่งเขาบอกว่าเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนักเรียนเห็นไหมคะข้อแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปหอยมุกใช่ไหมคะหอยมุกนะหอยที่มีลูกมุกอยู่ข้างในรู้จักมุกใช่ไหมคะไข่มุกอะค่ะไข่มุกอะค่ะก็คือเป็นหอยที่มีไข่มุกอยู่ข้างในก็เรียกหอยมุกเนาะทีเนี้ยในกรอบเนี่ยก็เขาก็จะมาแหละครั้งใบงานถัดไปเขาก็บอกกรอบ10นี่ก็คือเป็นกรอบ10ใช่ไหมคะมีกรอบ10อยู่ทั้งหมด2ช่อง2อันเนี่ยนะกรอบ10ทีนี้เขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนักเรียนต้องนับก่อนนะเดี๋ยวขอใช้มาร์กปากกาโอ้ขอเปลี่ยนสีนะคะขอเป็นสีชมพูความรักหวานแหววโอเคทีนี้เราก็มานับหอยกันแล้วก็มานับหอยมุกกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะมี10ทีนี้อีกช่อมีอีกฟากหนึ่งกรอบ10เข้ามา10แล้วก็11ค่ะ12 13 14หอยมุกมี14อันใช่ไหมคะหอยมุกมี14อันทีเนี้ยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนยังไงคะฮินดูอาราบิก14ผู้หญิงจะเขียนไม่สวยเท่าไหร่นะคะนักเรียน14ใช้เมาส์ปากกาเนาะตัวเลขไทยก็ม้วน14นะถ้าตัวหนังสือก็10เขียนยากมากค่ะน้องเนี่ย10สิบสี่เขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนักเรียนครูเดี๋ยวเอาใหม่สิบสี่สิเวลากับการเขียนเนี่ย14โอเค14นะคะครูจะเขียนให้นักเรียนดูแค่ข้อเดียวและแต่นักเรียนอย่าลืมระบายสีหอยมุกด้วยนะระบายสีสวยงามนะคะครูเขียนให้ครูยกตัวอย่างให้1ข้ออื่นนักเรียนไปทำเองนะคะเดี๋ยวเราไปสู่ใบงานถัดไปไม่เสียเวลานะคะใบงานถัดไปก็ยังเป็นใบงานนี่แหละค่ะเหมือนเดิมกับใบงานที่2ของคณิตศาสตร์นะคะแบบเดียวกันครูหญิงยกตัวอย่างตัวนั้นให้แล้วเนาะทีนี้นักเรียนก็ไปดูตัวอย่างตัวนั้นได้แล้วก็มาเขียนนะในใบงานที่3ของคณิตศาสตร์เนาะไปสู่
ใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปเป็นใบงานวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนใบงานวิชาสังคมศึกษาเขาบอกว่าให้นักเรียนสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียนและบันทึกข้อมูลแนะนําข้อมูลที่สำรวจจัดเป็นแผนผังของโรงเรียนทีเนี้ยเราไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเนาะเราไม่ได้มาเลยทีเนี้ยเราก็จะสำรวจไม่ได้เอาเป็นว่านักเรียนเรียนที่โรงเรียนวัดไอ้โรงเรียนเรียนนักเรียนเรียนที่โรงเรียนนะคะมากี่ปีตั้งแต่อยู่อนุบาลเนาะนักเรียนก็น่าจะจําได้อันนี้เดี๋ยวใบงานให้ครูหญิงจะช่วยนะคะโรงเรียนของฉันชื่ออะไรนักเรียนก็น่าจะรู้นะนักเรียนของโรงเรียนของฉันชื่ออะไรนักเรียนก็เขียนชื่อโรงเรียนลงไปในช่องนี้นะเสร็จแล้วตั้งที่ไอ้ตั้งอยู่เลขที่เท่าไหร่ครูจะบอก1/2เนาะซอยอะไรไม่มีขีดแดดค่ะถนนไม่มีค่ะตำบลอะไรคะตำบลท่าทรายเนาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครรหัสไปรษณีย์นักเรียนน่าจะรู้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้ถามคุณพ่อคุณแม่นะคะมันจะรหัสไปรษณีย์ของอำเภอเมืองจะเป็น7400นะครูก็นะใช้เมาส์ยังไม่ค่อยถนัดโรงเรียนฉันตั้งอยู่ใกล้กับอะไรวัดสีเมืองนี่เขียนวัดสีเมืองเลยนะตรงเนี้ยลักษณะสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณโรงเรียนมีดังนี้นักเรียนก็เขียนไปเลยว่าข้างหลังติดแม่น้ำท่าจีนนะเดี๋ยวนะโอเคนะคะเดี๋ยวครูขอเลื่อนนะคะแป๊บหนึ่งครูขอเลื่อนโรงเรียนของฉันจับแป๊บนึงนะคะโอเคขอเคลียร์เดี๋ยวขอเคลียร์ตัวที่สองโรงเรียนของฉันประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวนเท่าไหร่คะ2 หลังเนาะจำนวนห้องเรียนคร่าวๆประมาณน่าจะประมาณ28 ห้องค่ะนักเรียนห้องประชุมมีทั้งหมด2 ห้องนะคะอยู่ที่ห้องใหญ่ก็ที่ข้างล่างห้องเล็กอยู่ข้างบนห้องผอ.นะคะห้องน้ำห้องส้วมมีราวๆประมาณสัก25 ห้องนักเรียนก็เขียนข้างล่างก็เขียนอะไรห้องวิทยาศาสตร์ก็ประมาณ1 ห้องห้องศิลปะ1 ห้องห้องคอมพิวเตอร์2 ห้องนั่นเลยก็เขียนอธิบายลงไปนะโอเคเขียนอธิบายให้ถ้าตัวไหนนักเรียนเขียนไม่ได้นักเรียนก็ไม่ต้องเขียนแต่ไม่ใช่ว่าเขียนไม่ได้ก็เขียนไม่ได้ทั้งหมดเลยนะนักเรียนต้องดูวิดีโอแล้วก็เขียนไปด้วยเนาะจำที่ครูอธิบายไปให้นักเรียนแต่ถ้านักเรียนจําไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนนะแต่ตามคร่าวๆก็ต้องเขียนก็คืออย่างน้อยก็ต้องเขียนนะโอเคให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยเนาะใบงานนี้ถัดไปเป็นใบงานวิชาประวัติศาสตร์ค่ะใบงานวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องความเป็นมาของตัวเราคำสั่งเขาบอกให้นักเรียนวาดรูปครอบครัวของตนเองพร้อมระบายสีให้สวยงามวาดรูปครอบครัวนักเรียนก็วาดรูปครอบครัวนักเรียนในช่องนี้แหละค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้และนักเรียนก็มาตอบคำถามข้างล่างเขาบอกครอบครัวของฉันคนที่1คือใครถ้าครอบครัวนักเรียนเป็นครอบครัวใหญ่นะมีปู่ย่าตายายนักเรียนก็เขียนไปคนที่1ปู่คนที่2ย่าคนที่3อะไรคะคุณตาคนที่4คุณยายคนที่5คุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าสมมติว่าครอบครัวของนักเรียนน่ะไม่ใช่ครอบครัวใหญ่มีแค่พ่อกับแม่แล้วก็ตัวเราแล้วก็น้องหรือพี่นักเรียนก็เขียนคนที่1พ่อคนที่2แม่คนที่3ตัวเราคนที่4พี่คนที่5น้องอะไรก็เขียนอธิบายลงไปเนาะเนาะโอเคแต่ถ้าสมมติว่าครอบครัวนักเรียนเป็นครอบครัวใหญ่เขียนไม่พอเพราะเขาให้5คนนักเรียนก็อ่ะคนที่1คือใครอ่ะตายายก็ได้จะได้พอเนาะหรือไม่นักเรียนก็ไม่เขียนตรงช่องว่างข้างล่างนี้นะโอเคเพิ่มเข้าไปได้เนาะโอเคไปสู่ใบงานสุดท้ายนั่นก็คือใบงานวิชาศิลปะค่ะใบงานวิชาศิลปะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้สวยงามโดยใช้ดินสอสีหรือสีเทียนแล้วตั้งชื่อภาพในภาพนี้เป็นรูปอะไรคะนักเรียนในภาพนี้เป็นรูปมะอะไรคะผีเสื้อเนาะไม่ใช่แมลงปอเดี๋ยวครูจะพูดแมลงปอแล้วเนี่ยก็คือเป็นรูปผีเสื้อนักเรียนก็ใช้สีเทียนหรือสีอะไรคะสีดินสอสีหรือสีเทียนพูดง่ายๆดินสอสีก็คือสีไม้หรือสีเทียนนะระบายให้สวยงามเนาะนักเรียนส
สำหรับการอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปสู่การอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่16ต่อเลยนะคะนักเรียนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนมีข้อสงสัยยังไงนักเรียนสามารถโทรถามผู้หญิงได้หรือถามผู้ปกครองหรือหากยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถามได้ที่กลุ่มไลน์นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องไม่รู้เรื่องนะคะนักเรียนคะเนาะโอเคค่ะนักเรียนทุกคนสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียน